ทหารพลร่มหน่วยทหารที่ได้รับการฝึกฝนให้เป็นแนวหน้าในการโจมตีข้าศึกด้วยการเข้าพื้นที่ศัตรูด้วยการกระโดดร่มจากเครื่องบินในประวัติศาสตร์ทหารพลร่มถูกนำมาใช้ครั้งแรกในเยอรมนีก่อนการเกิดสงครามโลกครั้งที่2เพื่อการกระจายและขนส่งกองกำลังซึ่งเมื่อลงถึงพื้นแล้วทหารพลร่มต้องการสิ่งที่ช่วยให้พวกเขาสามารถเข้าไปอยู่ในที่กำบังให้เร็วที่สุดวันนี้ในเรื่องราวของเครื่องจักรสงครามเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับมอเตอร์ไซค์แคปซูลสุดเจ๋งของพลร่มในช่วงสงครามโลกครั้งที่2รถจักรยานยนต์แคปซูลเวลไบค์รถมอเตอร์ไซค์ที่นั่งเดียวขนาดเล็กแบบผับได้ของประเทศอังกฤษมันถูกสร้างและพัฒนาขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2โดย Special Operation Executive หรือ SOE โดยแฮร์รี่เรสเตอร์ผู้คลั่งไคล้ในรถจักรยานยนต์ซึ่งได้รับแนวคิดนี้มาจากพันโทจอห์นดอลฟินผู้บังคับการสเตชัน9สถาบันวิจัยทางทหารลับของอังกฤษที่ตั้งอยู่ในเครือหาดเดอะฟลายทางเหนือของลอนดอนใกล้กับเมืองเวลวินในเฮิร์ตฟอร์ดเชอร์มารู้จักกับเวลไบค์มอเตอร์ไซค์สุดเจ๋งจากอังกฤษในสงครามโลกครั้งที่2เมื่อการใช้ทหารพลร่มได้กลายเป็นยุทธวิธีหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในสงครามและด้วยการพัฒนาของกองกำลังทางอากาศอุปกรณ์ใหม่ๆได้รับการออกแบบให้มาพร้อมกับหน่วยรบเหล่านี้ที่ปฏิบัติการในดินแดนของข้าศึกและช่วยให้พวกเขาบรรลุภารกิจในรูปแบบที่ดีที่สุดและหนึ่งในอุปกรณ์เหล่านั้นก็คือเวลไบค์โดยชื่อของมันมาจากเมืองเวลวินและไบค์ที่แปลว่าจักรยานซึ่งมอเตอร์ไซค์แบบนี้ไม่ได้ออกแบบมาให้สะดวกสบายแต่สามารถใช้งานได้จริงในสนามรบเวลไบค์มันถูกออกแบบให้สามารถขนส่งให้ง่ายที่สุดจากทางอากาศมันจึงถูกสร้างให้พอดีกับครีแคนิสเตอร์ภาชนะทรงกระบอกแบบมาตรฐานซึ่งเป็นถังที่บรรจุร่มชูชีพยาว130เซนติเมตรสูง38เซนติเมตรและมีความกว้าง30เซนติเมตรรายละเอียดจำเพาะของเวลไบค์ตัวมอเตอร์ไซค์มีน้ำหนัก32กิโลกรัมขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน2จังหวะสูบเดียววิลลีเย่98cc ระบายความร้อนด้วยอากาศและเกียร์ความเร็วเดียวโดยในสนามรบผู้ใช้งานเวลไบค์สามารถที่จะประกอบมันได้ด้วยตัวคนเดียวและพร้อมใช้งานในทันทีโดยสิ่งที่ต้องทำคือการบิดแฮนด์บาร์ให้เข้าที่และล็อกมันไว้กับหมุดสปริงดึงเบาะนั่งกับที่พักเท้าออกมาเพียงแค่นี้ก็พร้อมที่จะสตาร์ทเครื่องยนต์และสามารถออกรถได้เลยแต่ด้วยความที่เวลไบค์มันถูกออกแบบมาให้ส่งด้วยแคปซูลทำให้มันไม่มีระบบการสั่นสะเทือนไม่มีไฟมีเบรกหลังเพียงอันเดียวและทางเชื้อเพลิงที่มีขนาดเล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยมันมีถังน้ำมันขนาด 3.7 ลิตรระยะปฏิบัติการสูงสุดคือ140กิโลเมตรที่ความเร็ว48กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่วงแรกของการสร้างรถต้นแบบของเวลไบค์รอจากการทดสอบการตกจากที่สูงที่โรงเรียนปฏิบัติการพิเศษที่อาริซักในสกอตแลนด์และถูกนำไปแสดงต่อกองกำลังคอมมานโดจากนั้นไม่นานหลังจากการทดสอบเสร็จสิ้นต้นแบบของเวลไบค์ถูกส่งไปยังบริษัทเอ็กเซนเซียร์เพื่อพัฒนาต่อพร้อมทั้งได้มีการผลิตจำนวนมากสำหรับการทดสอบเพิ่มเติมและการปรับเปลี่ยนการทดลองที่สถาบันทดลองกองทัพอากาศในกองทัพอากาศเชอร์โนเบิร์นอินเอลเมดใกล้กับเมืองลีสในเดือนกันยายนปี1942ซึ่งได้มีการทดสอบทิ้งลงจากเครื่องบินให้ลงสู่พื้นด้วยร่มชูชีพและประสบความสำเร็จในที่สุดอย่างไรก็ตามแม้ว่าการทดลองของอังกฤษจะจบลงด้วยดีแต่ก่อนที่เวลไบค์จะถูกนำเข้าสู่สนามรบอังกฤษได้ค้นพบข้อเสียแรกเมื่อเครื่องยนต์วิลลีเย่ถูกพบว่าไม่มีกำลังมากพอเมื่อมีการขับขี่โดยทหารที่แบกสัมภาระเต็มที่ทำให้ต้องมีการปรับแต่งใหม่
ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการปรับแต่งด้วยการออกแบบที่เรียบง่ายของเวลไบต์นั่นหมายความว่ามันสามารถถูกผลิตได้ง่ายและรวดเร็วโดยมันเริ่มถูกผลิตอย่างจริงจังในปี1942เพื่อส่งมอบให้กับกองกำลังทางอากาศและต่อมาในปี1943เวลไบต์ได้ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในกองกำลังจู่โจมภาคพื้นดินรวมทั้งหน่วยคอมมานโดและหน่วยคอมมานโดนาวิกโยธินโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกองกำลังยกพลขึ้นบกที่ชายหาดอันซิโอและนอร์มังดีซึ่งด้วยขนาดที่เล็กของเวลไบต์พวกมันถูกขนส่งจากอังกฤษมาเป็นจำนวนมากในสนามบินทั่วไปโดยกองทัพอากาศและทหารที่อยู่ในสนามบินขนาดใหญ่ในตะวันออกไกลพวกเขาจะเก็บเวลไบต์ไว้หากว่าพวกเขาหาได้ในสงครามโลกครั้งที่2เวลไบต์มีรุ่นการผลิตด้วยกันทั้งหมด3รุ่นโดยมอเตอร์ไซค์ 1,200 คันแรกรู้จักกันในชื่อมาร์ค1และเป็นรุ่นพัฒนาของรถต้นแบบดั้งเดิมพร้อมเครื่องยนต์ที่ได้รับการปรับแต่งและไม่มีบังโคลนหลังต่อมาคือเวลไบต์มาร์ค2ซีรีส์1จำนวน 1,400 คันซึ่งในรุ่นนี้มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยหลายช่วงรวมถึงการเพิ่มบังโคลนหลังและชุดสุดท้ายจำนวน 1,340 คันคือรุ่นมาร์ค2ซีรีส์2ที่มีถังน้ำมันเชื้อเพลิงแบบอ่านพร้อมระบบป้องกันน้ำกระเซ็นระหว่างถังทั้ง2กับฝาถังน้ำมันที่ปรับปรุงใหม่แทนที่การออกแบบดั้งเดิมที่จะเป็นต้องถอดปั๊มแรงดันออกซึ่งพบว่าใช้เวลานานเกินไปในสนามรบโดยในสถานการณ์การสู้รบจริงเวลไบต์บรรลุจุดประสงค์หลักในการสร้างของมันเป็นอย่างดีในการพาทหารผลร่มเข้าสู่ที่กำบังได้อย่างรวดเร็วแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีข้อเสียเลยด้วยความที่เวลไบต์ถูกจัดส่งด้วยการทิ้งจากเครื่องบินโดยใช้ร่มชูชีพลงสู่พื้นนั่นหมายความว่าตำแหน่งของแคปซูลจะกระจัดกระจายมากจึงทำให้มีแคปซูลบางส่วนถูกกองกำลังของศัตรูยึดหรือสูญหายก่อนที่จะได้ใช้งานด้วยซ้ำอีกทั้งในการใช้งานจริงมอเตอร์ไซค์ก็มีกำลังต่ำและล้อที่มีขนาดเล็กซึ่งนั่นหมายความว่าพวกเขาต้องเผชิญกับแรงสั่นสะเทือนจากสภาพถนนในสนามรบที่ขรุขระดังนั้นเมื่อเอามาใช้งานจริงทหารส่วนใหญ่จึงมักจะทิ้งมันไว้เพราะคิดว่าเดินไปเองยังจะดีสักกว่าและปัญหาอีกประการหนึ่งสำหรับเวลไบต์ก็คือเมื่อถึงเวลาที่มีการผลิตจำนวนมากเครื่องร่อนทหารที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมมากได้รับการพัฒนาขึ้นให้สามารถบรรทุกมอเตอร์ไซค์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นมอเตอร์ไซค์ Royal Enfield ได้แล้วด้วยอย่างไรก็ตามมันยังคงถูกใช้ไปจนกระทั่งสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2และปฏิเสธไม่ได้ว่ามันได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ทหารได้เป็นอย่างดีแม้ว่าจะทำให้ทหารต้องปวดหลังและปวดตูดกันบ้างปัจจุบันเวลไบต์ยังคงมีหลงเหลืออยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียแอฟริกาใต้อินเดียเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสและเบลเยียมแต่สำหรับเวลไบต์ที่มีหมายเลขของแผนกสงครามดั้งเดิมที่ยังคงสภาพเดิมอยู่ค่อนข้างที่จะหายากและมีเพียงไม่กี่คันที่รอดมาได้ปัจจุบันมอเตอร์ไซค์เหล่านี้ได้ถูกจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์หลายแห่งตัวอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์การบิน RAF แฮลิงตันและพิพิธภัณฑ์สงครามจักรวรรดิในประเทศอังกฤษเป็นต้นเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าจะได้ความรู้เพิ่มเติมกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยนะครับถ้าจะให้ดีนะครับก็กดติดตามช่องเราไว้ด้วยเลยจะได้ไม่พลาดความรู้ที่เรานำมาฝากนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ